สวัสดีค่ะสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์อาทิตย์นี้นะคะขอนำเสนอบทปาฐกถาพิเศษค่ะของดร.คณิษฐ์แสงสุพรรณเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกค่ะในงานสัมมนาออนไลน์เปิดแผนพลิกฟื้นประเทศไทยเนื่องในวาระก้าวสู่ปีที่72ของหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันค่ะเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาโดยดร.คณิษฐ์นะคะจะมาเล่าถึงแผนการพลิกฟื้นประเทศไทยด้านการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันค่ะภายหลังจากที่ประเทศไทยเรานะคะเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ติดต่อกันมาถึง3ปีค่ะว่าจากนี้นะคะเราจะเดินหน้าพัฒนาประเทศนะคะในด้านการลงทุนนะคะการค้าแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยไปในทิศทางไหนค่ะครับสวัสดีครับผมคณิษฐ์แสงสุพรรณนะครับผมเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพิเศษภาคตะวันออกหรือ EC นะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทางสยามรัฐนะครับเป็นงานสัมมนาในวาระที่9สู่ปีที่72นะครับเราเคยร่วมงานกับสยามรัฐมานานแล้วก็ยังเป็นพันธมิตรที่ดีกันนะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสมาช่วยแล้วก็มาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเปิดแผนพลิกฟื้นประเทศไทยด้านการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศครับผมขอเริ่มต้นแบบนี้ครับ เริ่มต้นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะพลิกฟื้นอะไรเนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามันเริ่มมาจากอะไรใช่ไหมครับสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยที่ผ่านมาช่วงโควิดเนี่ยโควิดเป็นอะไรที่เราไม่ได้คาดฝันมาก่อนนะครับช่วงก่อนนี้3ปีก่อนมีโควิดเราคิดว่าเศรษฐกิจไทยเราจะรีคัฟเวอร์แล้วก็วิ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องเราก็ได้เตรียมตัวไว้หลายอย่างเตรียมตัวเรื่อง EC เตรียมตัวเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันไว้แต่พอโควิดเข้ามาเนี่ยเราจะเหนื่อยมากนะครับปีแรกเนี่ย GDP ปี63เนี่ย GDP หายไปประมาณ 6% ถ้าคิดเป็นตัวเงินก็ประมาณ 2.2 ล้านล้านบาทนะครับหายไปเลยจากที่เดิมเป็นอยู่พอมาปีที่2ปี64เนี่ยตอนแรกก็คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวประมาณสัก 4%แต่ปรากฏว่าพอเดลต้ามารอบ2เนี่ยเศรษฐกิจไทยขยายตัวเหลือเปอร์เซ็นต์เดียวนะครับปีนี้เนี่ยตอนแรกปี65เนี่ยตอนแรกก็คาดว่าจะขยายตัวเกิน 4% ด้วยซ้ำนะครับพอโอไมครอนเข้ามาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเริ่มเดือดร้อนอีกแล้วประมาณการของทุกสำนักก็ลดลงมาเหลือประมาณ 3-4% เอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าเอาโอไมครอนไม่แรงมากเนี่ยเราได้ประมาณสัก 4% ก็หมายความว่าเราใช้เวลาทั้งหมด3ปีกว่าจะกลับมาอยู่ที่เก่า63เราลบ6ใช่ไหมครับ64เราบวก1แล้วก็65เราบวกสัก4ก็กลับมาที่เก่าเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยมันมีการสูญหายที่จำเป็นจะต้องสร้างเพิ่มในอนาคตจำนวนมากนะครับนี่ก็ตามข้อดีก็คือว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยพ้นจุดต่ำสุดมาตั้งแต่ไตรมาสที่3ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังดีขึ้นเราคาดว่าโอไมครอนคงจะไม่แรงมากนะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่บอกว่าประมาณได้สัก 4% นี่ยังคงได้นะครับถ้ามีนักท่องเที่ยวจากทางประเทศจีนจากทางอื่นๆเปิดประเทศมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับน่าจะพอดูได้สัก 4% แต่ก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงหลังเนี่ยในช่วงหลัง3ปีเนี่ยมันเกิดสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดมาก่อนคือการที่เศรษฐกิจมันตกอยู่ในลักษณะที่เป็น K-shapeนะครับ K-shape ที่ว่าก็คือว่าคนที่มีสตางค์เนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยกระเทือนเท่าไหร่ตลาดหุ้นอุตสาหกรรมส่งออกนะครับการผลิตสำคัญยังเดินไปได้นะครับโดนกระทบบ้างแต่ยังเดินไปได้แต่คนที่โดนหนักที่สุดคือคนที่อยู่ข้างล่างนะครับคนที่อยู่ข้างล่างที่มีรายได้ทำงานวันต่อวันนะครับทำงานอยู่ในสาขาที่เป็นท่องเที่ยวแรงงานอันนี้โดนเยอะหน่อยโดนเยอะจนกระทั่งเราเชื่อว่าคนกลุ่มนี้ประมาณสัก 60% ของประเทศเนี่ยวันนี้เนี่ยคงจะไม่มีเงินออมละนะครับใช้เงินออมหมดละแล้วก็รายได้ที่มีอยู่เนี่ยก็ยังไม่กลับฟื้นคืนมาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงข้างหน้าที่เราจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเนี่ยมันต้องมองจากโครงสร้างที่เป็นอยู่โครงสร้างที่ว่านี่ก็คือโครงสร้าง K-shapeต้องหาวิธีซ่อมคนข้างล่างให้เร็วมากขึ้นแล้วก็ต้องหาวิธีดึงคนข้างบนขึ้นไปให้เร็วมากขึ้นเพื่อจะช่วยคนข้างล่างนะครับผมคิดว่านี่เป็นภาพสำคัญที่อยากจะให้เห็นว่า
การพลิกฟื้นประเทศครั้งนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้เองนะครับผมเรียนว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเรากำลังจะมาดูว่าลักษณะ K shape ที่ว่าเนี่ยจะพลิกฟื้นยังไงนะครับผมขอเรียนว่าอันแรกเนี่ยเราต้องเร่งให้พ่อค้าแม่ขายที่เคยหรือคนที่ทำงานช่วงก่อนโควิดที่เขาทำงานอยู่ก่อนโควิดแล้วเขาไม่มีงานทำหรือเปิดร้านไม่ได้ช่วงที่มีโควิดนะครับกลับมาสู่ธุรกิจโดยเร็วที่สุดธุรกิจที่ว่าเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการช่วยเหลือนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้มันพ้นช่วงปีนี้มันจะพ้นช่วงเรื่องการจ่ายค่าชดเชยแล้วล่ะนะครับที่เคยจ่ายกันเป็นค่าอยู่อาศัยที่พอเดินกันไปได้มันหนักพอสมควรนะครับตอนนี้ปีนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องเอาคนเหล่านี้กลับมาทำงานในสิ่งที่ตัวเองเคยทำได้แล้วก็ทำได้อย่างดีก่อนที่มีโควิดนะครับพวกลักษณะโครงสร้างสินเชื่อก็จะเปลี่ยนไปเงินที่รัฐบาลจะใช้ก็ต้องเปลี่ยนไปช่วยให้พวกนี้ทำงานได้มากขึ้นนะครับอันที่สองก็คือเราทำโครงการสำคัญไว้หลายอันนะครับเราทำโครงการสำคัญเส้นรถไฟที่ทำอยู่เส้นรถไฟความเร็วสูงที่ทำอยู่สนามบินที่ทำใน EC ท่าเรือโครงการพวกนี้ต้องเร่งรัดแล้วก็ต้องทำให้สำเร็จนะครับเพราะว่าโครงการพวกนี้จะดึงให้ประเทศเนี่ยมันมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นเมื่อมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นการลงทุนก็จะเข้ามางานก็จะเข้ามานะครับอันนี้จำเป็นเพราะฉะนั้นอย่าไปท้อถอยกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ให้รีบผลักดันโครงการที่เราคิดว่าจะลงทุนให้เดินไปข้างหน้าได้เต็มที่ในกรณีของโครงการใหญ่เนี่ยโควิดเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีความเดือดร้อนสำหรับผู้ประกอบการอยู่นะครับรัฐบาลต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เต็มที่เพื่อให้โครงการแบบนี้ผ่านพ้นไปได้แม้จะต้องช่วยเหลือเอกชนบ้างทำอะไรบ้าง ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำนะครับแต่ว่าถ้าโครงการพวกนี้ไม่มาเนี่ยเราจะพบว่าการฟื้นตัวของประเทศไทยเนี่ยดูช้ากว่าประเทศอื่นเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีภาคการท่องเที่ยวค่อนข้างใหญ่พอมีค่าการท่องเที่ยวใหญ่เนี่ยแล้วโดนถล่มเยอะเนี่ยมันก็เลยฟื้นตัวช้าคนนี้เพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวจะกลับมาแต่จะไม่เร็วนักแต่ในขณะเดียวกันที่การท่องเที่ยวกำลังกลับมาและไม่เร็วนักเนี่ยจำเป็นต้องมีภาคอื่นเช่นภาคอุตสาหกรรมแล้วก็เช่นภาคการก่อสร้างโครงการใหญ่เข้ามาทดแทนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการสองอันนี้เป็นเรื่องระยะสั้นที่ต้องเร่งทำก็ทั้งเป็นเรื่องดึงพ่อค้าแม่ขายข้างล่างเข้ามาทำงานให้เร็วที่สุด SME ให้กลับมาทำงานเร็วที่สุดนะครับแล้วก็สร้างงานในชนบทให้มากที่สุดนะครับดึงเขากลับมาทำงานอันที่สองคือเร่งรัดโครงการใหญ่ๆที่เชื่อมโยงกับการผลิตของประเทศแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอันนี้จำเป็นต้องรีบทำนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราวางแผนระยะปานกลางไว้ทั้งช่วงก่อนโควิดแล้วก็ช่วงในโควิดเนี่ยทำไปได้พอสมควรเรื่องนี้ต้องเร่งรัดต่อนะครับจะเห็นผลประมาณสัก 2-3 ปีข้างหน้าเป็นต้นไปนะครับอย่างที่บอกในระยะสั้นปีนี้คือรีบทำเรื่องนี้ซะ2เรื่องนะครับเรื่องพ่อค้าแม่ขายแล้วก็เรื่องเร่งโครงการสำคัญแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยระยะยาวช่วงข้างหน้าเนี่ยต้องเตรียมตัววันนี้ไปข้างหน้าเพื่อได้เห็นผลในสัก 2-3 ปีอันแรกคือต้องเร่งการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับจะเห็นได้ว่าช่วงที่มีโควิดแล้วก่อนโควิดเนี่ยเราได้ดึงเทคโนโลยีเข้ามาพอสมควรแต่ที่สำคัญคือดึงเข้ามาในภาคการผลิตที่เป็นเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการนะครับตอนนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยเราพูดถึงตัว10อุตสาหกรรมเป้าหมายใช่ไหมครับตัวเลขเนี่ยยืนยันว่า5อุตสาหกรรมเป้าหมายแรกเนี่ยพอไปได้การลงทุนเนี่ยเดินต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยานยนต์อัจฉริยะเรื่องเกี่ยวกับภาคเกษตรนะครับเรื่องพวกนี้พอเดินได้แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยตอนนี้เรารีเชฟปรับไอ้5อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่นะครับเป็นเรื่องที่ของเดิมนี่แหละแต่ปรับให้มันมีดิเมนชันที่ตรงกับข้อที่จริงมากขึ้นอันแรกคือเราพูดถึงโรบอติกคำว่าโรบอติกเนี่ยตอนนี้ขยายไปเป็นออโตเมชันด้วยนะครับระบบโรบอติกและออโตเมชันเข้าไปทำในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยระบบออโตเมชันเนี่ยจะสามารถลดต้นทุนการผลิตทั้งเกษตรอุตสาหกรรมและบริการเนี่ยได้ประมาณ 30% นะครับถ้าทำได้แบบนั้นก็สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศที่มีแรงงานค่อนข้างน้อยแล้วก็สามารถดึงแรงงานที่อยู่เนี่ยดึงมาเพื่อพัฒนาคุณภาพเพื่อพัฒนาความรู้ให้ทำงานกับ
ออโตเมชันแล้วก็โรบอติกได้กรณีนี้เนี่ยเป็นลักษณะพิเศษของประเทศไทยนะครับประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่มี labor intensive นะครับไม่ใช่เป็นประเทศที่มีแรงงานเยอะแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับประเทศไทยกับประเทศอื่นนะครับดูตัวเองให้ดีผมเชื่อว่าระบบออโตเมชันกับโรบอติกเนี่ยจะช่วยทำให้ฐานของอุตสาหกรรมไทยเนี่ยเชื่อมโยงกับฐานอุตสาหกรรมโลกในอนาคตได้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีเมติคนใหม่มานะครับท่านก็พูดเรื่องนี้ท่านก็บอกว่ากำลังจะปรับเนี่ยพวกนี้ให้ไปเป็น new connected industry คือเข้าไปอยู่ในธุรกิจฐานการผลิตของโลกเพราะนั้นบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทไทยกำลัง move ไปทางด้านนี้ตัวที่2คือ S-curve ใหม่ที่2ที่ดูก็คือจากเดิมที่เราพูดถึง aviation ตอนนี้ aviation ดูยังมีปัญหาอยู่นะครับเราก็ทำงานต่อแต่ว่าเนื่องจากการลงทุนโดยเฉพาะใน EC เนี่ยทำไปเยอะแล้วรัฐบาลก็ทำไปเยอะแล้วระบบ aviation มันก็เชื่อมโยงกับระบบ logisticsตอนนี้เฉพาะ EEC เนี่ยทำทั้งรถไฟความเร็วสูงทั้งสนามบินทั้งท่าเรืออีก2แห่งนะครับระบบโลจิสติกเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดแล้วล่ะเรากำลังเชื่อมโยงระบบโลจิสติกนี้ไปใน CLMVT นะในอาเซียนต้องเรียนว่าระบบโลจิสติกเนี่ยไม่ใช่สร้างท่าเรือหรือรถไฟเฉยๆนะครับมันเป็นระบบการให้บริการการขนส่งสินค้าและขนส่งคนในโหมดของ transportation ใหม่ๆที่เราลงทุนไว้อันนี้จะเป็นธุรกิจค่อนข้างใหญ่หมายถึงการทำระบบ IT กับการขนส่งการทำระบบ e-commerce กับการขนส่งนะครับการทำการขนส่งสินค้า real time การทำอะไรพวกนี้มันจะเข้ามาเยอะนะครับอันที่3เป็นเรื่องของการแพทย์นะครับแล้วก็ธุรกิจสุขภาพเราเรียกว่า medtech กับ medcare นะครับตัวนี้เนี่ยเราต้องให้ความสำคัญเยอะหน่อยเป็น S-curve ใหม่เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเหมาะตอนนี้ที่เราทำใน EC ไปแล้วเนี่ยเราเริ่มทำเรื่องจีโนมิกไปแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะลงทุนเรื่องจีโนมิกเรื่อง precision medicine กำลังทำอยู่เราให้ธรรมศาสตร์ทำเรื่องเกี่ยวกับ digital hospital อยู่นะครับขบวนการที่เอาเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์เข้ามาเนี่ยเริ่มวิ่งแล้วอย่างที่เรียนเนี่ยผลมันจะออกอีกประมาณสักปี2ปีข้างหน้านะครับมีเราพูดถึงไบโออีโคโนมีตอนนี้คำว่าไบโออีโคโนมีเดิมใน S-curve เดิมเนี่ยปรับมาเป็น BCG นะครับปรับมาเป็น BCG มีทั้งไบโอด้วยมีทั้งเซอร์คูลาร์ด้วยแล้วก็มีกรีนด้วยมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้เยอะถ้าพูดถึงเรื่อง EV ทั้งหมดเนี่ยการทำธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับโซลาร์นะครับการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่เกี่ยวกับการเก็บพลังงานอันนี้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับแล้วกำลังก้าวไปได้ด้วยดีอีกอันหนึ่งก็คือเราจำเป็นจะต้องทำให้ประสิทธิภาพของการผลิตเนี่ยมันมีของเสียน้อยลงมีการกำจัดของเสียที่ดีขึ้นพวกนี้แล้วก็มีการใช้สิ่งที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับอันนี้อยู่ในโครงการที่ต้องดำเนินการอันสุดท้ายที่พูดไปแล้วทุกคนก็แปลกใจนะครับคือเรื่องดิจิทัล เรื่องดิจิทัลเนี่ยปรากฏว่าในช่วง 2-3 ปีเนี่ยไปด้วยเร็วมากนะครับแม้กระทั่งมีโควิดนะครับในพื้นที่ EC เนี่ยเรามีระบบ 5G แล้ว 100% นะครับระบบท่อเสาสายสัญญาณที่เป็น 5G เนี่ยไปได้แล้ว 100% แล้วเราก็ใช้ 5G ตัวนี้วิ่ง2ทางทางหนึ่งคือไปทำระบบออโตเมชันซึ่ง 5G นี่เหมาะในการทำออโตเมชันมากตอนนี้วิ่งแล้วอีกอันนึงคือมาทำ Data Industry เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Dataตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลการทำข้อมูลเป็นชิ้นเดียวกันให้เชื่อมโยงกันได้แล้วก็การหาประโยชน์จากข้อมูลเช่นการทำแอปพลิเคชันบนข้อมูลที่จะทำอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเร่งทำนะผมคิดว่าโครงการพวกนี้ที่เกิดขึ้นใน 5S Curve 5 New S Curve เนี่ยคงใช้เวลาอีกสักปีเดียวนะครับคู่ขนานกับการทำนโยบายระยะสั้นแล้วก็ผลมันจะออกมาประมาณสักปีหน้าแล้วก็ปีต่อๆไปซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเราก็หวังว่าระบบเศรษฐกิจของไทยเนี่ยในช่วงปีหลังจากปี65ขึ้นปี66เนี่ยเศรษฐกิจปี66น่าจะรีคัฟเวอร์ได้ดีเราประเมินไว้ว่าในการทำของ EC เนี่ยเราสามารถทำให้เศรษฐกิจมันขยายตัวได้นะครับแล้วภายในปี72ภายในปี72ประเทศไทยน่าจะมีรายได้ต่อเฉลี่ยต่อคนเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 12,500
ซึ่งทำให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้สูงแล้วก็ประเทศพัฒนาแล้วนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายที่จะทำอย่างที่เรียนเนี่ยเนื่องจากโควิดเข้ามามันทำให้เราเสียเวลาไปพอสมควรนะครับแต่ว่าต้องทำกลับมาอันนี้เป้าหมายของเราคืออะไรนะครับเราทำ EEC เนี่ยเราประเมินเป้าหมายของเศรษฐกิจไว้อย่างที่เรียนเนี่ยครับเราทำเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานเสร็จแล้วนะครับเราประมาณไว้ว่าใน5ปีข้างหน้าเนี่ย เศรษฐกิจไทยต้องมีการลงทุนไม่น้อยกว่า600,000 ล้านบาทการลงทุนใหม่ไม่น้อยกว่า600,000 ล้านบาทการลงทุนใหม่600,000 ล้านบาทเนี่ยสามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยอยู่ในระดับประมาณ 5% ต่อปีได้5% ต่อปีได้เนี่ยคือเป้าหมายของเราที่จะทำให้ประเทศไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี72นะครับอันนี้คือเป้าหมายเพราะฉะนั้นการทำให้ได้ 5% เนี่ย EC ก็ทำงานไปเยอะพอสมควรนะครับอันแรกทำโครงสร้างพื้นฐาน 620,000 กว่าล้านนะครับโครงสร้างพื้นฐาน 620,000 กว่าล้านเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นเรื่องที่เราตั้งใจทำเพราะว่าสรุปแล้วเนี่ย620,000 กว่าล้านเนี่ยกลายเป็นว่าสุทธิแล้วรัฐบาลไม่ต้องออกเงินนะครับเอกชนจะเข้ามาช่วยทำผ่านโครงการ PPP แล้วรัฐบาลน่าจะได้ผลตอบแทนโดยไม่ต้องลงเงินเนี่ยนะครับได้ผลตอบแทนประมาณสัก 200,000 ล้านในที่สุดโครงการที่มีอยู่ทั้งหมดภายในระยะเวลาหมดสัญญาเนี่ยทั้งท่าเรือทั้งสนามบินก็จะกลับมาเป็นของรัฐนะครับอันนี้เป็นความพยายามโดยรวมแล้วเนี่ยก็มีการลงทุนที่เป็นผ่านบิลไอมาเป็นการลงทุนอุตสาหกรรมไปประมาณ900,000 ล้านที่อนุมัติไปแล้วทั้งโครงสร้างพื้นฐานและบิลไอที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยจะช่วยทยอยลงทุนไปในอนาคตประมาณ 4-5 ปีเราจึงแน่ใจว่าใน 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยมันมีฐานของการลงทุนใหม่อยู่พอสมควรแต่ในขณะเดียวกันเราก็สรุปได้ว่า 1.7 ล้านล้านที่เป็นเป้าหมายของเราตอนแรกที่จะลงทุน EC เนี่ยมันเดินไปได้ละนะครับมันถึง 1.7 ล้านล้านเร็วกว่าที่คาดไว้1ปีนะฮะแล้วก็ใน 4-5 ปีข้างหน้า 1.7 ล้านล้านนี่แหละที่จะไปลงทุนข้างหน้าใช่ไหมครับตอนนี้เราก็เลยวางแผนเพิ่มเติม ว่าถ้าเป็นแบบนั้นใน5ปีข้างหน้าเราจะหาการลงทุนใหม่เข้ามาอีกประมาณ 2.2 ล้านล้านนะครับก็ตกประมาณปีละ400,000 ล้านปีละ400,000 ล้านได้ก็จะเป็นการลงทุนใหม่อันนี้จะช่วยประเทศเพราะว่าถ้าประเทศต้องการ600,000 ล้าน EC จะเป็นส่วนที่สร้างให้ประมาณ400,000 ล้านนะครับก็ถือว่าเป็นภารกิจที่เรากำลังจะทำต่อเนื่องไป คือถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยแล้วเดินไปได้เนี่ยเศรษฐกิจไทยก็จะขยายตัวปี66นี่น่าจะเห็นตัวเลขประมาณสัก 5% นะครับต่อเนื่องไปอันนี้เป็นความพยายามของเราอย่างก็ตามมี2เรื่องที่ต้องขอฝากไว้จริงๆคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาทำใหม่หรือการทำธุรกิจใหม่หรือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเนี่ยจำเป็นต้องทิ้งของเก่าแล้วก็ทิ้งวิธีทำงานเก่าๆซะนะครับเรื่องกฎระเบียบที่ไม่อำนวยความสะดวกเรื่องเกี่ยวความคิดเก่าที่จะต้องเก็บภาษีเยอะๆนะครับมันจะกลับด้านกันหมดนะครับโดยเฉพาะในอนาคตเนี่ยครับถ้าเรามองอุตสาหกรรมใหม่ที่พูดถึง S-curve ใหม่ไม่ว่าเป็นออโตเมชันเป็นโลจิสติกเป็นเฮลท์แคร์เป็น BCG เป็นดิจิทัลเนี่ยมันจะหนักไปทั้งธุรกิจบริการมันไม่ใช่ผลิตรถยนต์แบบเมื่อก่อนละมันจะผลิตระบบเทคโนโลยีใหม่ขายเขาเอาเขามารักษาพยาบาลในประเทศไทยเพราะฉะนั้นขบวนการที่ทำที่เป็นระบบเก่าเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการปรับปรุงไม่งั้นมันจะเป็นจุดที่ดึงเราเอาไว้นะครับธุรกิจใหม่พวกนี้จำเป็นที่รัฐบาลต้องเข้าไปช่วยเลยซึ่งทุกประเทศเขาทำแบบเดียวกันนะครับตอนที่มันยังไม่ได้เจริญเติบโตเนี่ยอย่าไปสร้างอุปสรรคขัดขวางแต่ว่าต้องสนับสนุนเขาให้เกิดเร็วที่สุดหลังจากที่เขาเกิดมาแล้วเป็นรูปเป็นร่างแล้วประเทศจะได้ประโยชน์ถึงตอนนั้นรัฐบาลเรื่องภาษีก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งคิดจะไปเก็บภาษีหรือไม่ให้ความช่วยเหลือเขาหรือทรีตเขาเหมือนธุรกิจปกติที่เจริญเติบโตแล้วตอนนี้ธุรกิจใหม่จะไม่เกิดอันนี้อันตรายนะครับอันที่สองเนี่ยเราได้ทำยุทธศาสตร์ไว้นะครับในแผน13 2-3 อันนะก็ทำกับทีมก็ขอเรียนว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องเลย์เอาท์ไปในอนาคตและจำเป็นอันแรกเนี่ย strategy กับประเทศหลักๆที่สำคัญตอนนี้โฟกัสอยู่ที่ไทยลาวแล้วก็จีนนะครับจีนใหญ่แน่เ
ราะฉะนั้นธุรกิจที่เชื่อมโยงกับจีนธุรกิจที่ผ่านทางลาวเนี่ยเราต้องสร้างความเชื่อมโยงอันนี้ให้ชัดนะครับแล้วเมื่อเชื่อมโยงผ่านลาวลงมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีเขตพัฒนาพิเศษอีกหลายอันคล้ายๆ EC ยกตัวอย่างเช่นอุดรหนองคายยกตัวอย่างเช่นขอนแก่นและเมืองรอบข้างจังหวัดรอบข้างนะครับอีก 5-6 จังหวัดยกตัวอย่างเช่นโคราชนะครับมาถึงเชื่อมกับฉะเชิงเทราแล้วก็เชื่อมกับ EC โครงการพวกนี้จำเป็นจะต้องวางพื้นฐานเอาไว้ให้ดีแล้วเราคิดว่าน่าจะทำได้นะครับอันที่สำคัญที่สุดการทำแบบนี้เนี่ยมันจะเชื่อม CLMVT ให้เป็นชิ้นเดียวกันอันนี้จะเป็นฐานของประเทศในอนาคตก็ต้องเรียนตรงๆว่าอย่าไปคิดถึงแต่ประเทศไทยนะครับเพราะว่าประเทศไทยมีประชากร65ล้านคนภายใน10ปีข้างหน้าจะลดเหลือ60ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นคน60ล้านคนเนี่ยทำให้เศรษฐกิจขยายตัว 5% ไม่ได้ครับต้องมีการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านต้องมีการส่งออกต้องมีการเชื่อมโยงกับเขาเพื่อเอาคนเขาเข้ามาทำงานด้วยเพื่อเอาคนของเราไปทำงานด้วยเพื่อเอาการลงทุนของเราไปอยู่ประเทศเขาด้วยนะครับประเทศไทยถึงจะโตได้อันที่เหลืออยู่ก็เป็นเรื่องสำคัญคือภาพใหญ่กว่านั้นก็คือความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่จำเป็นจะต้องมีเนี่ยอาเซียนทำแล้วนะครับจำเป็นจะต้องเร่งรัดผลประโยชน์จากอาเซียนให้ได้เร็วที่สุดต้องช่วยกันทำนะครับต้องช่วยกันอธิบายเอกชนว่าให้ใช้ประโยชน์จากอาเซียนเข้าประเทศเพื่อนบ้านเข้าอาเซียนเข้าจีนให้ได้อันที่สองคือมีข้อตกลงบางอันที่ยังค้างอยู่และต้องทำยกตัวอย่างเช่นCPTPP นะครับจำเป็นต้องทำนะครับจะแก้ไขปัญหาในประเทศยังไงก็ว่ากันมาแต่ต้องทำตอนนี้ถ้าเราไม่ทำพวกนี้เนี่ยการลงทุนก็จะไม่มาการค้าก็จะไม่มาเราก็จะเสียเปรียบประเทศอันนี้เป็นหลักของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาพใหญ่นะครับตัวนี้เองเนี่ย EC ทำอะไรไม่ได้ต้องรัฐบาลต้องเป็นคนทำข้อตกลงความร่วมมือกับยุโรปที่ค้างกันอยู่เวียดนามทำแล้วไทยยังไม่ได้ทำนะครับอันนี้ต้องทำแล้วก็ข้อตกลงที่เชื่อมโยงธุรกิจให้ใกล้ชิดมากขึ้นใน CLMVT แล้วก็จีนตอนใต้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะต้องร่วมกันทำนะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราไปได้พอสมควรนะครับ EC ก็วางพื้นฐานไว้พอสมควรนะครับในช่วง 4-5 ปีข้างหน้าหลังจากโควิดเนี่ยเราจะเข้าช่วงใหม่ที่เศรษฐกิจน่าจะขยายตัวได้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวก็ตามปี 65 เนี่ยเป็นปีที่ทดสอบว่าจะต้องดูแลพ่อค้าแม่ขายนะครับให้กลับมาทำธุรกิจได้เร็วที่สุดนะครับผมก็คิดว่าตอนนี้ทุกอย่างเริ่มลงตัวนะครับถ้าถามว่าจะพลิกฟื้นยังไงได้วางไว้เยอะละแล้วก็วางแนวทางไว้ละเพียงแต่ว่าช่วยกันทำงานสิ่งสุดท้ายที่อยากจะเรียนก็คือว่าในการทำงานในวิชาเศรษฐศาสตร์เองเนี่ยมันเน้นผิดจุดพอสมควรคือเน้นเรื่องการแข่งขันผมเองเป็นคนที่ไม่เชื่อว่าการแข่งขันเนี่ยมันช่วยให้ระบบเศรษฐกิจมันไปได้เร็วอย่างที่ต้องการผมกลับคิดว่าความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือของรัฐบาลเอกชนประชาชนในประเทศไทยความร่วมมือของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับความร่วมมือของประเทศไทยกับประเทศทั่วโลกจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักให้เศรษฐกิจประเทศไทยไปข้างหน้าได้ดีกว่าที่จะแข่งขันกันนะครับกรณีนี้กลับมามองยกตัวอย่างเช่นเรากับเวียดนามเรากับอินโดนีเซียเรากับลาวกับจีนเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแข่งกันนะครับเราเพียงแต่ว่าสร้างกลไกความร่วมมือขึ้นมาแบ่งกันทำงานนะครับเราก็จะเดินไปข้างหน้าได้อย่างดีผมคิดว่าวิธีนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดของพวกเราทั้งนักวิชาการด้วยทั้งนักธุรกิจด้วยทั้งคนไทยด้วยแล้วก็ท่านที่ชอบเล่นข้อมูลในโซเชียลมีเดียเยอะๆเนี่ยครับถ้าเรากลับโหมดของการคอยตำหนิคนอื่นนะครับคอยแข่งขันกับคนอื่นกลับมาเป็นโหมดของการร่วมมือกับคนอื่นมองคนอื่นทำในสิ่งที่ดีแล้วก็ดีใจกับเขาด้วยเนี่ยผมเชื่อว่าประเทศไทยจะไปข้างหน้าได้อีกไกลนะครับพร้อมๆกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นเดียวกันครับขอบคุณมากครับ